อีโวล่างเนี่ยน่ากลัวเริ่มมาถ้าเกิดใครจำมาได้ในซีซั่นที่แล้วโดดแรกๆของเขาก็แบบอันดับไม่ค่อยดีเหมือนกันก็พิกิลเลยใช่พอพลิกเป็นแชมป์ได้แต่วันนี้มี2วันเนี่ยวันที่2นี้ถ้าเกิดอีโวยิงงานขึ้นมาก็หยุดยากเลยนายชี้นี่คือคนรักธรรมชาติจัดเลยนะพี่ปลูกต้นไม้ไว้หมดแล้วแล้วคุณเจมส์ตัวนี้ไปยิงตัวโมชิมาครับโมโมตัวคุณเจมส์เหลาไปดีแต่แม่เกนไฮเอ็มเดือดก้าวไหนได้คุณเจมส์ครับหัวกลับมาด้วยครับแล้วเป็นอีโวมาทักกับมังกรแกมเมอร์ส่วนเอ็นเจตัวนี้ซ้อมยังไม่ตายนะอันนั้นยังไม่ร่วงนะกำลังพันยาคือมาสต็อปแล้วตอนนี้เคมจีจบ6ไปครับเป็นทางไหนกี้ที่ไปยิงเคมไม่ถูกสุดท้ายมาจับกอล์ฟไปรู้แต่เอาเลยที่อาราสก้าเก็บดิวมีช็อตมาเปิดใส่ดิวตรงนี้ดิวร่วงลงไปครับโซโล่มันกี้หายไปแล้วป่านะฮะโดนเดลต้าเอ็กซ์เข้ามาประชิดแบบนี้ทั้งแฟนปีเตอร์ที่มาทิ้งสโลไว้ตรงนั้นดึงอยู่นะแล้วฟิวก็อตโดนร้อยกว่า200กว่าแต่ว่าฟินิกเกนไฮไปเจอโนอาฮาเก็บมาแล้วจากอุปกรณ์เกียร์มือเนี่ยแหละนะกระแทกด่านแรกที่ว่าฟินิกต้องข้ามไว้ได้ก่อนที่จะได้ยึดวงในวงนี้ไปฮะใช่โอ้โหแล้วอุปกรณ์เกียร์ก็มีเปลี่ยนไปฮะช่วยกันยิงได้ยีโมชิเก็บไป2นะไอ้เจี๊ยบยังอยู่นะยังอยู่แม้ว่าจะเหลือ2คนก็ตามแต่เราต้องรอดจากตรงนั้นได้เรื่อยๆครับเพียงนะวงหลายวันนี้มันมาเป็นของเขาจริงๆครับแล้วเดี๋ยวเราพูดถึงวงกันหน่อยตอนนี้มันบีบมาอย่างดีที่ไม่ไปบีบน้ำอ่ะอย่างน้อยเดี๋ยวต้องดูว่าจะขึ้นบนหรือลงล่างนะถ้าเกิดลงล่างมาเนี่ยอีโวที่สบายแน่ๆคืออย่างเอเจเขาอยู่บ้านหลังนี้แล้วการว่ามันอยู่ในเขตพื้นที่วงต่อเวลาก็เลยไม่เสียหายอะไรแล้วคนที่ดักแต่ก็โดนยิงพี่ช็อปโดนยิงด้วยครับในจังหวะนี้แล้วพี่ช็อปหายในเล็กจบก่อนครับแต่เอเจยิงตอนแรกอยู่CGGGมีโอกาสเป็นTGทั้งแล้วก็โดนถึงโดนเอเจเลยฮะทั้งสองทีเพราะว่าอยู่ในวงยิงกันได้แล้วเหลี่ยมเมื่อกี้เนี่ยตอนแรกเดี๋ยวแต่เองเนี่ยเข้ามายิงเข้ามาช่วยตัวเอจิกไปซ้ำไปเก็บเอจิกไปได้น่าจะ CGGG แต่วงไม่ดีเพราะว่ามี11คิวเนาะครับได้คิวไปค่อนข้างเยอะแล้วเอ็มจิสก้าลูกนี้มาก่อนเลยก่อนทูสเก็บตรงเด็ดพุ่งมาได้ไหลต่อมาแบบสวยๆของผมอีกลูกหนึ่งไหมลอยไปลอยแบบนี้ใส่ตัวจำก้อนก่อนครับแล้วกันเพราะว่าตัวเอ้ยดิงมากกาลิกซี่เผลอๆนะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นๆเอาดิงเผลอๆนะจากที่จะจบอันดับ10นะเผลอๆนะถ้าเกิดท่านอีโวไปเคลียร์ CGGG ก่อนแล้วเจ็บมาเนี่ยกินกระหายเลือดมาแน่นอนว่าฟิวก้อนตรงนี้ครับซ้อมตัวทีมมาก่อนจากท่านเอาจับร้อนมุ่งสายอยู่ครับจับมุ่งสามก้อนตรงนี้แต่ว่าอาราสก้าก็ต้องออกแล้วเพราะวงมันกินเพื่อนกินตรงนี้แล้วกลางแล้วท่านไรวอลไปก่อนท่านเอาอีโวทอร์เรดี้รอจังหวะที่ดีสุดที่จะเล่นแต่เลือก CGGG ก่อนครับพี่โวอีโวพี่ดิ่งก็จะมาแล้วสำหรับในเกมนี้ฮะกดดันไปดิ่งมากจบดับสามไปได้ต่อมาดีๆว่าพี่ดิ่งมีถึง3คนนะโอ้ CGGตำแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไล่มาตรงนี้โบชีฮะฉีกไปหาตำแหน่งการเล่นแล้วตัวลูกนี้เอ็กซ์ก้าวก่อนคุณเก็บฝ่ายฮะออเรดี้ตรงนี้ยิงติดไอ้วอลไปที่หนึ่งแล้วปาแล้วเบิร์ใส่ตัวจับก้อนกับการเพราะในจังหวะที่จีโฟเดินไปสนใจดีมากกาเล็กซี่อีโวตรงนี้ขึ้นมาแล้วขย้ำเลยซีงอตตันกาลีนี่อุดมเลียตได้ทีโดรังเตอร์ซิซ่าจบมาได้สัตว์ตัดตะกร้านั่นที่เกิดปะกันโดยสำหรับพิยองในเดือนปัดอิตูดิอาSatu orang berhasil di take down lagi dan menyisakan satu orang Besto. Evos Beyond bakal maju untuk mengeliminasi MBRM. Evos Divine masih ada dan masih lengkap dengan torehan 7 poin eliminasi. Tapi Abang berhasil mendapatkan Reva di arah kejauhan sana dan Surya. Harusnya masih sempat ditolong tidak sempat dan Mister 05 tentunya gak bakal ngasih ampun terhadap GRC. GRC ini udah sulit banget ya, apalagi dari beberapa mereka itu udah ada dua zona dan sekarang kelimanya tertumbangkan, tapi masih ada tim yang tertembak. Lihat dari seorang T-Rex-nya langsung terkenok down, masih ada backup dari seorang Rehan, dan untungnya berkat adanya satu pohon di sini masih bisa diselamatkan. Tapi dari seorang Ram yang lumayan sekarang bakalan coba mundur menghirup beberapa inhaler-nya dan sudah jam posisi dari Giggs ini. Oh, wow. Lumayan open field, ada beberapa scaler yang coba dipompat membuat seorang Giggs sedikit agak sedikit naik speed. Semakin sulit lagi posisi dari Kings, dimana kita tahu sebenarnya Kings bisa mencuri-curi pandang dan juga mencuri kesempatan, tapi aim dari teman-teman EVOS Divine terlalu tajam. Raja, Abang, dan juga Beyond serta 05 sudah sangat mengerikan sekali. 5 kill sendiri, bahkan Beyond juga akan menjemput pada eliminasi sana untuk Eki dan Beyond. Berhasil confirm, Lim di sana juga ada terponis, lempar grenade, fell in the hole. Dar! Bakal tumbang juga akhirnya di sana, tinggal ditunggu aja pakai hand cannon dan akhirnya Beyond meledakkan satu player terakhir dan GRC Lim di sana dengan hand cannon dan King di mana tumbang tereliminasi sisa JG melawan EVOS Divine. Akan terlihat lagi membara-bara tapi sepertinya jambul alami kesulitan, ada satu keluar terakhir bakal coba meninggalkan dulu pakai sebuah jump booster dan pada akhirnya lu bisa lihat gimana Beyond di depan bakal coba terjangkau ternyata
0-5 di jatuh di tetapi Jabun cukup tumbang. Generasi yang dijarak dekat dengan snipernya. Anak ajaib dari EVOS Divine di sini siap mencari siapapun yang tersisa dari DG Esports kali ini dan Jabul akan dikonfirm. Rasya masih sempat merevive Torak 05 dan sepertinya ini harusnya akan menjadi buaya kedua untuk teman-teman dari EVOS Divine atau ternyata bisakah DG breakthrough karena sesaat lagi Madi GV akan diras 3 orang sekaligus darat dekat Rasya. Wonderkid Aspen Spoken Boya เหลือเมจิกครับดังนั้นถ้าเกิดใครเสียตรงนี้นี่เสียหายหนักแน่นอนครับใช่ฮะอีโวจะมีแค่1คิวยังเล่นออกไปข้างนอกไม่ได้มีเคลจีอยู่ใกล้ๆสะบัดมาจะติดไอวอลไปก่อนแต่แอร์ออราวเริ่มมาเรื่อยๆเคลจีลบไปถึง2ฮะแล้วลบไป2แบบนี้ก็เดินหน้าต่อดีฮะทางฝั่งของอีโวปิดดิ่งฮะจะเซฟีดไปแล้วฮะแล้วเคลจีจะลงเลยตรงนี้ฮะผู้เหมือนจะสวนได้ก็จริงได้น้องเกตไฮมาได้น้องออลเรดี้มาแต่ก็ยังไม่มีสกอร์ให้กับทีมตัวของเมจิกเนี่ยทำผลงานได้ดีมีโอกาสถ้าเล่นดีแบบนี้แซงบิ๊กมากกับซี่ได้นะครับอันนี้คือทีมที่เหลือนี่คือใครได้บูย่านี่ก้าวกระโดดเลยนะครับดีเลยฮะโอ้เลือกชนมังกรแดงครับคาร์ล็อกเอาพายถ้าจะมาทักกันในช่วงตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะมีป่าโดนเคลร้องไปฮะมาต่อยัดไปบนหลังคงหลังคาในบ้านเอาให้หมดฮะถอยกินเบ็ดไปฮะเดี๋ยวไปก่อนตรงนี้ครับหมอชีก็บอกว่าตึ๊บเหมือนกันนะตึ๊บเลยตึ๊บเดียวเลยแต่ว่ายังเอาอยู่ยังอยู่ได้ยังอยู่ได้ใส่หน้ากากเป็นแก๊งเลยแก๊งชุดแดงอันนี้หายค่อยๆเล็งกระโดดออลเรดี้แล้วก็ได้ดาเมจด้วยนะใส่ตัวเมจิกตรงนั้นไปแล้ววงที่กำลังจะบีบเนี่ยน่าจะได้ชนกันแน่ครับคืออีโบกับตัวของเมจิกต้องเคลียร์ตรงนี้อ่ะขยันรอไว้ก่อนก่อนพูดแจกดาเมจไปก่อน1ทีโดนระเบิดตามส่วนมาตรงนี้เหลือแค่140แล้วก็มีถึง2 3คนก่อนพูดสะบัดก่อนที่ไอโฟนต้องมีลงไปนะสะบัดตรงนี้ได้สวยจริงถึงต่อเข้ามาออลเรดี้ตามซัพพอร์ตมิกเซอร์ไปเมจิกลงโดนไปถึง2อีโบมีเด็กกว่าจะได้เหนียวกว่าเล่นเตี่ยตรงนี้คาเฟ่สวนมาโอทีได้มาหนึ่งแล้วเหลือคนเดียวคนสุดท้ายแล้วจะไปรอดอะไรฮะตาบ่าวเมจิกคาไม่พยายามฝืนแต่โอทีก็เก็บโดนเป็นคนสุดท้ายไปอ่ะจังหวะแค่ตรงนั้นเลยครับตอนพูดกับการยิงโตชาร์บัตเตอร์ไปก่อนที่ไอโฟนจะถูกลงแล้วแต่พอเราเหลือคนเดียวบอยสามตัวนี้โอ้โหแจ็คโรนัลด์แพ้เขาอีกทีโจ3โมชิกดไป4ฮะก็พูดเอาอีก4ไปกันแล้วเหลือ1ทีมครับแล้ว1ทีมไม่ว่าจะเหลือ1คนเดียวได้ปอกช้ำแต่การมาท้ากับแพ้แท็กออลาวและอีโวเมื่อกี้มาจากเบอร์ตูย่าแน่ครับรู้สึกเลยโอ้โหลิฟน้ำลิฟน้ำวันนี้ก็คูดขับรถท้าทายด้วยครับหาเลยฮะ3ตอนนี้ทีเดียวได้เอ็กซ์เป็นทีเดียวที่อยู่ในวงมาตั้งแต่แรกนะครับยึดอยู่ในจุดตรงประมาณกลางโอเลยซ้ำไปฮะแล้วท้ายแล้วลุ้นคลาสก่อนแล้วนะถ้าเกิดสมมติอีโวจะไม่ได้ทุนยากแค่กรณีเดียวคือไดมอนจะคลาส3ครับแต่ว่าลบมาตาแบบนี้ระบบชิ้นยิงใส่ไดมอนเจ็บจู่ดิสควอร์ดมาโน้ติสเบอร์ประมาณ20นาทีอัพบัมมาโน้ตประมาณ20นาทีมาเซียนี่น่าจะเบอร์เบอร์จะมาบุกปัดกับเพลย์เพลย์เบนตัมสตีสปอนยังสักครั้งจะมาบุกดิสควอร์ดโอ้ยลังเซเต้ลากิAda satu respon gol yang sangat baik bisa kita lihat tapi sayangnya Surya dari kejauhan ada Ivan Divine yang bakal join the fight. Oh my god, Ivan Divine masih pengen nyayur 11 kill belum puas masih ada seorang Rasya juga memilih ke arah seorang Azril. Azril tidak bangkit tapi sebenarnya masih ada gol cukup kuat sehingga masih bertahan dan sekarang pun bakal coba balik ke kanan yang ada di dalam unit. Akan ada satu lemparan unit mengacu gol untuk menilai pergerakan dari IOG. Bangkit.Divine dan Ivan Oprah harus tumbang di posisi kedua. Surya